ช่อง8ไทยแลนด์นิวนิปปอนเพ้นท์เขย่าตลาดสีทาบ้านระดับอัลต้าพรีเมียมส่งสีนิปปอนเพ้นท์เวทบรอนชมใหม่ตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่พร้อมด้วยนิปปอนโครสดริงค์เทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติ4เบสอาทิเบรชชัยครบจบปัญหาสีลอก15ปีเบสโคเวอร์ครบจบปัญหารอยแตกลายงาเบสคลีนครบจบปัญหาคราบสกปรกเบลรีเฟคชั่นครบจบปัญหาความร้อนตอกย้ำความเป็นเดอะโคชชิ่งเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีซึ่งงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะตัวสีนิปปอนเพ้นท์นะครับชื่อเวดเดอร์บอนนะครับซึ่งเป็นสีสำหรับทาภายนอกอาคารนะซึ่งเป็นสีที่วันนี้เราสามารถบอกได้ว่าเป็นสีที่ดีที่สุดในตลาดที่คุณจะหาซื้อได้ในวันนี้นะครับจุดเด่นของสีเวดเดอร์บอนมีอะไรบ้างคะจุดเด่นครับจุดเด่นของสีเวดเดอร์บอนนะครับก็จะให้คุณสมบัติหลักๆก็คือสีเบสด้วยกันนะครับเบสแรกก็คือเบสชิลนะครับที่จะให้ครบจบทนทานถึง15ปีนะครับเบสที่2ก็คือเบสคลีนนะครับก็คือครบจบปัญหาคราบสกปรกไม่ก่อฝังลึกฝังแน่นนะครับเบสที่3ก็คือเบสโคเวอร์นะครับคือครบจบปัญหารอยแตกลายงาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคราบด่างคราบเกลือตามมานะครับและสุดท้ายเบสที่4ก็คือเบสรีเฟคชั่นนะครับก็คือครบจบปัญหาซ้อนความร้อนนะครับคุณสมบัติเหล่านี้นะฮะได้มาจากเทคโนโลยีเราเรียก Nippon Paint Cross Link Technology นะฮะโดยตัวฟิล์มสีเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคืออาศัย UV ที่อยู่ในแสงแดดเนี่ยนะครับทำปฏิกิริยากับฟิล์มสีทำให้เกิดการถักทอของตัวฟิล์มสีทำให้มีความแข็งแรงทั้งในแง่ของการก็ยึดเกาะทั้งในแง่ของความยืดหยุ่นตัวและความเหนียวนะครับรวมถึงในเรื่องของการป้องกันน้ำและเคมีพันธุ์ที่สามารถที่จะซึมผ่านเข้าไปได้นะอันนี้คือเทคโนโลยีที่เราใช้ในการพัฒนาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาครับก็ถ้าไม่ดีผมไม่เอาไปทาที่บ้านผมเองครับเพราะผมก็ทำตึกมาเป็นร้อยตึกแล้วสุดท้ายสีที่ผมเลือกใช้ก็จะเนี่ยตัวนี้เลยเวทบอร์ดทารอบบ้านคือถ้าจากมุมมองคนก่อสร้างเองผมก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมเองแหละผมก็คอนเทนต์เป็นบอร์ดครับพี่แม่คะผมนะครับตอนแรกก็สร้างบ้านแล้วก็ปัญหาเรื่องของการแตกลายเนี่ยเยอะครับแล้วมีโอกาสได้รู้จักกับนิปปอนเพ้นท์ผ่านทางคุณพ่อเพราะคุณพ่อเชื่อมั่นในแบรนด์นี้ซึ่งเป็นแบรนด์เก่าแก่นะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่เวเทอร์บอลออกมาพอดีครับผมก็เลยได้มีโอกาสลองใช้เวเทอร์บอลแล้วตอนนี้ผมเข้าไปอยู่บ้านแล้วก็มีความสุขดีครับบ้านสวยงามเดี๋ยวไว้เอามาอวดนะครับก็คงเป็นในเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับบ้านเป็นสิ่งที่ในกรณีถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยในช่วงชีวิตหนึ่งคนเราจริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างบ้านเรารีโนเวทบ้านไม่ได้กี่ครั้งแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นงานการทำสีบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยสมัยนี้ให้เราไปทาสีบ้านปีนเองเนี่ยเราคงไม่ทำกันละเราต้องอาศัยช่างซึ่งช่างวันนี้ก็หายากแล้วถ้าทุกปี3ปี5ปีเราต้องมานั่งทาสีบ้านใหม่โอ้ค่าใช้จ่ายบานปลายแล้วก็ความปลอดภัยก็เดี๋ยวนี้ก็ลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยในกรณีผลิตภัณฑ์ที่เราต้องอยู่กันมาเป็นนานๆนะเราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานสามารถใช้งานได้จริงและอยู่ได้นานนะในกรณีของบ้านก็คือสิ่งที่แสดงออกถึงความสวยงามเราจะมีความสุขนะเราจะมีความภาคภูมิใจกับตัวบ้านซึ่งมันให้ความสวยงามในระยะเวลาที่ยาวๆนะไม่ใช่ว่า2-3 ปีแล้วต้องมานั่งซ่อมนั่งแก้ไขกันใหม่นะในมุมมองของกรณีถ้าเป็นธุรกิจนะฮะก็คือ B2B อย่างเจ้าของอาคารอย่างห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือกรณีของการพัฒนาอสังหาโดยเฉพาะอาคารสูงเนี่ยก็เช่นกันนะครับถ้าเราสร้างอาคารแล้วปรากฏว่าในช่วง3ปี5ปีแล้วต้องมานั่งแก้ไขวันนี้เราจะลำบากมากชีวิตนะครับเพราะช่างที่จะมาปีนป่ายทาสีให้เราเดี๋ยวนี้หาแทบจะไม่ได้แล้วนะอันนี้คือปัญหาของธุรกิจก่อสร้างรวมทั้งในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสีในคุณภาพที่สูงขึ้นนะตอบโจทย์ในทุกมุมในคุณภาพนะฮะอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นตัวที่
ช่วยยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างเมืองไทยให้สูงขึ้นและก็นำคุณค่าต่างๆที่ดีๆเนี่ยสู่บทผู้บริโภคจริงๆอันนี้คือเจตนาหลักๆในเรื่องของการพัฒนาสินค้าของตัวเวเดอร์บอร์ดนะฮะในวันนี้นะฮะชนบทไทยแลนด์นิว